ในโลกแห่งสงครามปัจจัยหลักนอกจากยุทธวิธีแล้วจำนวนอาวุธความทันสมัยและกำลังพลมีส่วนอย่างมากในการตัดสินว่าสงครามนั้นใครจะเป็นผู้ชนะหรือผู้แพ้สงครามรัสเซียยูเครนแม้จะมีการเปิดโต๊ะเจรจาแต่ยังไม่มีบทสรุปใดๆในขณะที่รัสเซียยังคงเปิดฉากโจมตียูเครนในหลายเมืองอย่างต่อเนื่องหากวัดขุมกำลังทางทหารรัสเซียจะเหนือกว่ายูเครนชนิดเทียบกันไม่ได้ รัสเซียมีกำลังพล2,900,000นายเครื่องบินโจมตี1,511ลำเฮลิคอปเตอร์โจมตี544ลำรถถัง12,240คันรถหุ้มเกราะ31,222ลำปืนใหญ่แบบล่างจูง7,571ระบบในขณะที่ยูเครนมีกำลังพล1,100,000 1, นาย เครื่องบินโจมตี98ลำเฮลิคอปเตอร์โจมตี34ลำรถถัง2,596คันรถหุ้มเกราะ12,303คันปืนใหญ่แบบลากจูง2,040ระบบแต่ระหว่างสงครามที่เกิดขึ้นยูเครนได้รับอาวุธยุโทโธปกรณ์จำนวนหนึ่งจากนาโตอาทิขีปนาวุธจากพื้นสู่อากาศแบบประทับบ่ายิงหรือที่เรียกว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบพกพาของมนุษย์ ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่กลาโหมสหรัฐระบุว่าสาหรัฐและชาติพันธมิตรองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตได้ส่งอาวุธต่อต้านรถถังให้ยูเครนแล้ว17,000เครื่องและขีปนาวุธสติงเกอร์2,000เครื่องสงครามนี้เปิดศึกภาคพื้นดินกับอากาศเป็นหลักยังไม่มีกองทัพเรือเข้ามาเกี่ยวข้องแต่หากวัดขุมกำลังทางน้ำรัสเซียยังคงเป็นต่อยูเครนหลายขุมเพราะกองทัพเรือรัสเซีย มีเรือรบในประจำการ74็ดสลำเรือบรรทุกเครื่องบินหนึ่งลำและเรือดำน้ำอีก51ดลำขณะที่ยูเครนมีเรือรบเพียงสองลำไม่มีเรือดำน้ำในประจำการแม้แต่ลำเดียวส่วนหนึ่งเนื่องจากว่าทะเลดำเป็นทะเลปิดทั้งนี้หากสงครามลุกลามจนกลายเป็นสงครามขนาดใหญ่ซึ่งก่อนนี้ประธานาธิบดีวลาดเมีร์ปูตินผู้นรารัเเซียได้สั่งการให้กองกำลังป้องปรามด้วยอาวุธนิวเคลีย์ เตรียมพร้อมในระดับสูงสุดหากวัดขุมกำลังอาวุธทำลายล้างคือหัวรบนิวเคลีย ر. ร์รัสเซียเป็นประเทศที่มีไว้ในครอบครองมากที่สุดข้อมูลในปี2021พบว่ารัสเซียอาจมีหัวรบนิวเคลียร์พร้อมใช้งานแล้วมากกว่า6,257ลูกขณะที่สหรัฐอเมริกาตามมาเป็นระดับสองมีหัวรบนิวเคลียร์ประมาณ5550ลูกจีนอยู่ในอันดับ3มีหัวรบนิวเคลียร์ประมาณ350ลูก ส่วนประเทศอื่นๆ,ๆเช่นฝรั่งเศส300ลูกอังกฤษ215ลูกปากีสถาน100 120ถึง120ลูกอินเดีย90 1 0 0ถึง100ลูกอิสราเอล80ลูกเกาหลีเหนือน้อยกว่า10ลูกยูเครนไม่มีแม้ลูกเดียววัดจากคุมกำลังนี้ทำให้เห็นได้ว่าโอกาสเกิดสงครามโลกครั้งที่3นั้นไม่ง่ายเพราะหากมีการนำหัวรบนิวเคลียร์มาทำลายล้างกันจริงๆจะย่อยยับกันหมด ไม่มีประเทศไหนชนะซึ่งผู้นำชาติมหาอำนาจเหล่านี้ล้วนประเมินแล้วว่าไม่คุ้มที่จะปล่อยให้เกิดสงครามโลกครั้งที่สที่จะทำลายล้างชีวิตประชาชนเรือนล้านได้ในพริบตาเดียว